คุณผู้ชมครับแขกรับเชิญเพชรรามาคืนนี้สมกับชื่อรายการที่เป็นเพชรรามาทีเดียวครับเพราะว่าท่านนี้เป็นศิลปินแห่งชาติที่เรียกว่ามีผลงานมากมายทีเดียวเป็นนักแต่งเพลงที่มีผลงานเพลงเยอะที่สุดและเป็นนักปั้นนักร้องดังในวงการลูกทุ่งมากมายจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากอาจารย์ชลธีทานทองครับเป็นอีกหนึ่งท่านที่รายการเพชรรามาของเรารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าท่านนั้นเป็นทั้งศิลปินแห่งชาติปีพ.ศ. 2542แล้วผมเชื่อว่าเป็นนักแต่งเพลงที่มีผลงานเพลงที่เยอะที่สุดในประเทศไทยนะจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากอาจารย์ชลธีทานทองสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับโอ้ยอันนี้ไม่ได้มาโอเวอร์ใส่นะอาจารย์ขนลุกจริงๆเพราะว่าอาจารย์ไม่ค่อยออกรายการโทรทัศน์เท่าไหร่แล้วนอกจากไปเป็น
อะไรเทรนเนอร์นักร้องลูกทุ่งบ้างเท่านั้นเองใช่คือผมปฏิญาณตัวไว้ว่าจะออกทีวีให้น้อยฮะอาจารย์ไม่ใช่ว่าออกทีวีน้อยไปออกทางตู้เย็นกับไมโครเวฟไม่แต่ว่าที่อยากให้มาเพราะอะไรรู้ไหมทำงานแล้วก็วิธีคิดยังเหมือนกับคนวัยรุ่นอยู่เสมอๆเพราะมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์นะฮะถ้าจะถามอายุนี่ไม่กล้าถามแต่ถ้าอาจารย์กล้าตอบก็อยากทราบครับไม่รังเกียจที่จะตอบเลยครับครับจะได้เป็นตัวอย่างนี่คือคนทำงานจริงๆอาจารย์ครับครับเท่าไหร่แล้วครับปีนี้81ครับโอ้โหโอ้ยถ้าคุณลุงคุณป้าอากูอากงที่ชมอยู่ทางบ้านอย่าปล่อยให้ตัวเลขมันทำร้ายสุขภาพเราอย่าปล่อยอย่าปล่อยอย่าปล่อยอาจารย์ดูแลสุขภาพยังไงผมว่าอาจารย์แบบเป๊ะมากคืออย่างนี้ผมเป็นคนนอนหัวค่ำนี่จำไว้นะนอนหัวค่ำประเภทนอนตีหนึ่งเลิกซะนอนหัวค่ำตื่นดึกตื่นดึกยังไงประมาณตีสี่ตีห้าขึ้นมาทำงานคำว่าหัวค่ำโทษนะอาจารย์ประมาณกี่ทุ่มผมก็นอน2ทุ่มกว่าๆก็หลับแล้วโอ้แม่บ้านผมยังดูละครดูการ์ตูนอยู่ผมหลับแล้วเอาเป็นว่า2ทุ่มกว่าไปแล้วไม่ต้องโทรถึงผมก็ปิดเครื่องครับขอพักผ่อนเพราะว่าทำทั้งวันแล้วเหนื่อยแล้วนี่คือระเบียบเลยที่ทำให้เราสุขภาพดีเพื่อนผมมาเป็นหมอครับหมอใหญ่อยู่ที่มิชชั่นบอกว่าเฮ้ยเสียดายมาสมองนายว่ะนายพยายามเซฟตัวเองหน่อยได้ไหมแต่ก่อนผมแต่งเชื่อไหมครับคุณวัฒน์กลางคืนกลางวันผมแต่งเพลงกลางคืนผมแต่งเพลงกลางวันผมไปห้องอัดอยู่อย่างเงี้ยตลอดเลยสมัยปั้นสายันยาใหม่ๆอ่ะครับปวดหัวไปซีกนึงเลยอ่ะโอ้ปวดหัวไปซีกนึงแล้วก็ไปหาเพื่อนว่าเฮ้ยเราเป็นอะไรวะเพื่อนมันบอกนายทำงานเกินนั่นไปแล้วไม่พักผ่อนเลยไม่มีอย่างที่ไหนอ่ะกลางวันไปทำงานก็คืนแต่งทั้งคืนเลยไม่ได้นอนแต่งเสร็จเอาเข้าห้องอัดเสร็จมาแต่งใหม่มาแต่งใหม่เพราะคิวของผมยาวโอ้โหยาวมากตอนที่ยุคปั้นสายยันนั้นนักคนเราร้องคนอื่นคิวรออยู่เป็นแถวเสกศักดิ์พวกกันทองฐานอากาศขันรักใช่ไหมเคยได้ยินใช่ไหมยังมีใครตัวใครเยอะแยะบ่องสีวรนุชอะไรผมลูกศิษย์เต็มบ้านเต็มเมืองหมดนะครับก็นั่นพวกนั้นรอคิวไอ้เราจะมานั่งอยู่เฉยก็สงสารเขาก็นั่งพยายามแต่งจนปวดหัวครับผมบอกว่าเฮ้ยเซฟตัวเองหน่อยพักผ่อนเธอนายจะจัดตารางชีวิตอย่างนี้นอนหัวค่ำแล้วตื่นแต่ดึกเพราะว่าพอนายแลหลับแต่ที่ได้พักผ่อนเต็มที่สมองนายจะมีคุณภาพมากขึ้นอ๋อเคล็ดลับง่ายๆ2ทุ่มนอนซะค่ะตีสี่ตื่นมาอยากทำอะไรทำไปครับทำพระนะฮะแล้วนอกจากนั้นอาจารย์ทำอะไรแล้วก็ออกกำลังกายออกกำลังกายเป็นเรื่องใหญ่เลยครับต้องออกกำลังกายครับอายุมากขึ้นก็ออกให้มันพอดีกับตัวเองแล้วก็อาหารครับอาหารนี่หนักไปทั้งผักปลานะครับผักหรือปลาหรือว่าอะไรเงี้ยผมประจำเลยแม่บ้านผมจะเตรียมผักไว้กระมังเบลอเลยผมบางคนมันทุ่งอ่ะผมกินอะไรก็ต้องแหนมผักไปก่อนผักไว้ก่อนกินน้ำพริกผักน้ำพริกแล้วก็ปลาแหนมอะไรเงี้ยผมจะไปกินไก่กินหมูกินอะไรนานทีหนึ่งอันนี้คือเคล็ดลับง่ายๆเผื่อท่านผู้ชมทางบ้านไม่ได้ยากเรียนอะไรนะฮะดูมันง่ายแต่ทางบ้านไม่ค่อยทำกันนะฮะนั่นสิฮะชอบตามใจปากตามใจปากแล้วไปยากตัวเองทีหลังยากบนเตียงนะฮะตอนอยู่โรงพยาบาลติดอาจารย์ชลทีเห็นกันมานานมากอ่ะจริงๆนะอาจารย์ตั้งแต่ผมเกิดมาจำความได้ผมก็รู้จักชื่ออาจารย์แล้วว่าดังมากคนนู้นร้องก็ต้องอาจารย์คนนี้ร้องต้องอาจารย์กี่ปีแล้วอาจารย์ในวงการทั้งหมดผมก้าวเข้ามาวงการก้าวแรกเลยนะครับปี07โอ้โหผมยังไม่เกิดนะอาจารย์นะเรื่องจริงอะไรเรื่องจริงดูหน้าก็รู้ อาจารย์07ผมเดินเข้ามาก้าวแรกเข้าเหยียบถนนลูกทุ่งโอ้อาจารย์50กว่าปีเยอะแล้ว50กว่าแล้วปี07ผมแต่งเพลงแรกเลยครับผมพอหรือยังที่สอนคิรีร้องอ่ะอ๋อสอนคิรีศรีประจวบนั่นแหละเพลงแรกก็ดังเลยให้โชคดีจริงๆอาจารย์แต่งเพลงเยอะมากอาจารย์เคยจำไหมทั้งหมดกี่เพลงเอาเป็นว่าแต่งทั้งหมดเนี่ยนะฮะเกือบ 6,000 เพลง 5,000 กว่าเพลงโอ้ 5,000 ประมาณ 5,600-700 เพลงโอ้โหเกือบจะ 6,000 เพลงอยู่แล้วฮะตอนนี้ก็ยังวิ่งคิวอยู่เลยเพราะว่าคิวเกียงจองถึงยาวเป็นกิโลขอโทษนะฮะเมื่อสักครู่นี้อยู่ในห้องแต่งตัว
ยังมีคนมาด้อมๆ มองๆรู้อาจารย์มามาขอเพลงมาขอเพลงแต่งให้หนูหน่อยหนูอยากเป็นนักร้องใช่อาจารย์สถานการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นอาจารย์ทุกวันไหมบ่อยมากคุณวัฒน์บ้านผมไม่มีสิทธิ์ปิดประตูครับปิดไม่ได้เพราะบางคนมันมาไม่ขาดบันไดไม่แห้งบอกตรงขนาดอาจารย์หนีไปไกลแล้วนะก็อยู่บนทางมองยังตามไปแล้วคนที่ตามไปก็อยู่ที่ไหนครับเชียงใหม่ขอนแก่นเพราะว่าปัจจุบันอาจารย์ไม่ได้อยู่กรุงเทพนะฮะครับไปกรุงเทพฮะอาจารย์จะบอกโลเคชั่นไหมฮะเดี๋ยวก็ตามมาไปอีกแล้วอยู่บ้านนอกอยู่บ้านนอกครับเราเป็นคนบ้านนอกครับผมเป็นคนทำไมถึงเลือกเมืองการครับเมืองการมันท้องฟ้าต้นไม้ภูเขาแม่น้ำมันอำนวยมากอ่ะมันทำให้เราคนช่างฝันเราคนช่างคิดนะฮะครับเราคนสร้างงานเราก็ต้องไปเอาโลเคชั่นอย่างนั้นมองให้ใจชีวิตเรามันชุ่มชื่นขึ้นครับไม่ไปจังหวัดอื่นที่มันหูแย่งกันกินแย่งกันอยู่แย่งกันอะไรไม่เอาแต่บ้านอาจารย์ธรรมชาติเคยแวะไปดูเหมือนมีเมืองนะแต่พอเลี้ยวเข้าซอยปั๊บเอาป่าเลยเป็นป่าไปเลยช่วยส่งเสริมบรรยากาศไหมอาจารย์เวลาแต่งเพลงเราต้องบรรยากาศไหมผมต้องไปหาโลเคชั่นแน่นอนเอ้าโถผมทั้งขึ้นเขาทั้งเข้าเทครู้แต่ว่าผมจะเขียนเรื่องอะไรขึ้นเขาและเข้าเทคใช่ชอบตรงเข้าเทคเนี่ยอาจารย์คือเพลงของผมมันหลายรูปแบบครับนะฮะเพลงแบบลองยกตัวอย่างนี้ดีกว่าเพลงที่ฟังตอนแรกคือแยกทางกันเดินเป็นเพลงใหม่เพลงนึงที่อาจารย์แต่งนะฮะให้ฝ้ายสุภาพรมาริซ้อนร้องเพลงนี้เวลาแต่งต้องเข้าเทคหรือขึ้นเขาฮะอันนี้อยู่บ้านเลยไม่ต้องขึ้นเขาไม่ต้องเข้าเทคอยู่บ้านเลยอยู่บ้านเลยเพราะว่าแยกทางกันเดินมันหมายถึงกันใช้วัตถุดิบเป็นไงฮะไปมองคุณผู้หญิงข้างบ้านแล้วก็ลองเขียนเลาะเร็วเลยใช่ไหมอยากแยกใช่เวลาแต่งยังไงฮะนึกจินตนาการยังไงอาจารย์คือเราต้องสร้างสตอรี่ก่อนฮะว่าเราจะเขียนเรื่องอะไรโอ้โหสตอรี่มาก่อนนะฮะถ้าไม่มีสตอรี่แล้วเราเขียนไม่ถูกเราไปไม่ถูกไปไม่เป็นแสดงอาจารย์ต้องพอดเรื่องก่อนพอดเรื่องมาก่อนเราเขียนเรื่องชีวิตผัวเมียเหรอคนผิดหวังเหรอหรือว่าชาวไร่ชาวนาหรือว่าการบ้านการเมืองครับอะไรอย่างเงี้ยเราต้องลองมีพอดเรื่องมาก่อนเราเขียนเรื่องชีวิตผัวเมียเหรอคนผิดหวังเหรอหรือว่าชาวไร่ชาวนาหรือว่าการบ้านการเมืองครับอะไรอย่างเงี้ยเราต้องลองมีพอดเรื่องมาก่อนพอดอ่ะแล้วต่อไปเป็นอะไรเพลงไอ้เนี่ยผมต้องขับรถต้องเชื่อไหมผมออกจากกรุงเทพ6 โมงเย็นไปบางแสนฮะอยู่กาญจนบุรีไปบางแสนไปบางแสนตอนนั้นผมยังอยู่กรุงเทพอยู่อ๋อยังอยู่กรุงเทพไปบางแสนไปบางแสนไปทำไมไปแต่งไอ้หนุ่มตังเกอ๋ออาจารย์วันหลังไปบางขุนเทียนเขามีทะเลมันไม่เหมาะเพราะว่าทำไมผมต้องไปบางแสนก็มันบ้านผมอ๋อนะอาจารย์แล้วมันทำให้เราคล่องเร็วขึ้นเลยไหมก็เร็วสิพอผมไปถึงอาจารย์ไปถึงบางแสนแล้วเป็นไงบรรยากาศตังเกมันเข้าฝั่งพอดีผมไปถึงไหนไหมนะมองเราเห็นทะเลด้วยแล้วผมก็นั่งพอตังเกเข้าฝั่งพอไอ้หนุ่มตังเกมันขึ้นลงจากเรือมาผมมันบอกอ้าวอาจารย์ชนละทีดิวันนี้ครับโอ้ยไอ้หนุ่มรถไถดังจังเลยทำไมไม่แต่งไอ้หนุ่มตังเกมาล่ะวัตถุดิบมาเลยมาเลยผมบอกชื่อพรอดเพลงเสร็จเลยบอกให้หนุ่มนั่งก่อนเอาเจอหน้าก่อนผมสั่งเบียร์มาโหลให้เขานั่งกินกันหลอกให้นั่งไปนานๆให้นั่งไปเพราะว่าจะใช้วัตถุดิบอยู่ใช่ยังเราหลอกใช้เขาก็เพียงเสียเบียร์ไปโหลเดียวแล้วเพลงนี้ใช้เวลาอย่างไอ้หนุ่มตังเกใช้เวลายาวเท่าไหร่ในการไปนั่งมองไอ้หนุ่มตังเกแล้วเขียนจนเสร็จเนี่ยน่าไม่เกินชั่วโมงครึ่งครับโอ้โหไม่เกินชั่วโมงครึ่งอาจารย์เนื้อร้องกับทำนองมันมาพร้อมกันไหมพร้อมกันเลยได้ถามแบบคนไม่รู้เรื่องเลยนะบางคนบอกว่าโอ้ยแต่งเนื้อร้องมาใส่ทำนองเอาคนทำนองทำมาอะไรก่อนสู้ต่อไปพร้อมกันไม่ได้ทำไมถึงมาไปพร้อมกันไม่ได้โน้ตมันมีอยู่7 ตัวใช่อักษรกลุ่มอักษรภาษาไทยมันมีอยู่3 กลุ่มอักษรสูงอักษรต่ำอักษรกลางครับถ้าเสียงสูงเราก็ใช้โน้ตตัวสูงแล้วก็ใช้อักษรสูงเสียงกลางหรือเสียงต่ำเราก็ใช้อักษรต่ำอย่างนี้เป็นต้นแต่ผมแต่งนี่คือสไตล์ของผมนะครับคนอื่นจะทันใจยังไงผมไม่รู้แล้วแต่สไตล์ผมทำอย่างนี้ประสบความสำเร็จมาครับผมซึ่งประมาณชั่วโมงเสร็จก็ได้เป็นเพลง1 เพลงแต่เร็วกว่านั้นมีอีกเพลงนะฮะอีสาวซาซิสเตอร์โอ้โหเคยได้ยินไหมครับอีสาวซาซิสเตอร์จำได้แต่ว่าจำนักร้องไม่ได้เพลงนี้ไปมหกรรมเพลงอาเซียนเพลงแรกและเพลงเดียวแล้วไม่ได้ไปอีกเลยลูกทุ่งครับทำไมครับที่กรุงกลาลัมเปอร์ผมไปรับโล่ที่นั่นมาอ๋อมหกรรมเพลงอาเซียนแต่งไงแต่งครึ่งชั่วโมงครับโอ้โหนี่คือเพลงที่สั้นที่สุดสั้นที่สุดแล้วก็ดังที่สุดดังที่สุดนักร้องชื่อ
อ้อยที่ปัญญาธรอ้อยที่ปัญญาธรอู้แต่ตอนนั้นดังมากนะได้รางวัล3รางวัลฮะรางวัลที่1ก็คือรางวัลพระแผ่นเสียงต้องการพระราชทานครับปี25ฮะและรางวัลโลมหากรรมเพลงอาเซียนครับรางวัลกึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทยโอ้โหและรางวัลอะไรอีกรางวัลที่จำไม่ได้แล้ว4รางวัลอีสาวทานซิสเตอร์เพลงนี้ฮะครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเข้าไปในหัวใจของคนไทยทั้งประเทศรางวัลเพียบครับคือแต่เขียนจากเรื่องจริงฮะทำไมถึงเขียนจากเรื่องจริงเพราะว่าผมต้องการโลเคชั่นเป็นอย่างนั้นผมกลับรถไปบ้านแม่ยายผมสมัยนั้นแล้วไปเจอเด็กสมัยนั้นแล้วก่อนสมัย20-30ปีก่อนเนี่ยรังสิตมันทุ่งเลี้ยงควายนะเป็นทุ่งนาควายเยอะครับควายเยอะผมขับรถไปถึงต้นนั้นปั๊บเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเขาสะพายวิทยุทรานซิสเตอร์แล้วก็ไล่ควายข้ามถนนพอดีตัดหน้ารถผมพอดีผมต้องหยุดต้องขอบคุณทั้งควายทั้งคนทั้งทานซิสเตอร์ด้วยต้องขอบคุณเลย ผมจำได้เธอทุกวันนี้เธออินโนเซนต์มากเธอไร้เดียงสามากเขาก็ไล่ควายเขาไม่ได้สนใจเขาก็ไม่สนใจรถผมเลยเขาเดินเป็นเจ้าแม่กลางถนนไปใช่ใช่ก็เป็นอธิบดีไปเลยแล้วเราก็คิดได้เลยเหรออาจารย์คือพอปั๊บเขาเปิดปิ้วได้ดังไปด้วยไงเขาเปิดของเขาไปด้วยก็มีความสุขฟังไล่ไปก็แล้วแต่เขาไล่ควายไปแล้วก็นั่นไปผมในวิบนั้นน่ะที่ในสนัดเราเป็นกวีผู้คนเป็นกวีคนเป็นศิลปินเนี่ยถ้าเจออะไรที่ผ่านมาในความรู้สึกเนี่ยมันแป๊บเดียวมันจะบอกว่าอันนี้ผมอธิบายใครฟังไม่ได้บอกใครไม่ได้ว่าทำไมถึงเกิดแต่มันเป็นเซนส์ของตัวเองใช่ไหมโดยสัญชาติญาณโดยสัญชาติญาณแต่มันก็ยากนะอาจารย์นะที่เราจะมานั่งนึกเพลงที่มันลิงก์กับทรานซิสเตอร์นะใช่มันน่าจะเป็นสาวจุงควายจ้ะอะไรประมาณนั้นอะไรสักอย่างแต่นี่สาวทรานซิสเตอร์ทำไมอาจารย์ไปมองไอ้ที่มันสะพายมาเขาต้องพายจริงๆเลยแล้วก็เปิดก็ฟังทำไม่รู้ไม่คิดแล้วไปสนใจผมด้วยเขาก็ไล่ควายข้ามมันจะช้าจะเร็วไม่รู้เพราะเขาไม่เกรงใจคนใช้ถนนเลยใช่ต้องขอบคุณที่เดินช้าก็น่ารักดีผมพอขับไฟกระพ้นไปนะครับผมก็ขับรถเรื่อยไปแต่ผมไม่ใช้ความเร็วนะบางครั้งก็นึกมันติดอยู่อีกข้อหนึ่งฮะติดท่อนสุดท้ายผมก็ลงจากรถอ่ะยังไม่พ้นจากหูงควายดีนี่ไปไกลลงจากรถแล้วก็เดินรอบรถมันต้องหายังมันจะไปยังไงดีวะตรงนี้อีท่อนนี้จะจบแล้วจะจบแล้วจะจบเด็กคนนั้นก็ถามผมว่าไงวะถามว่าหาอะไรอยู่หาอะไรอยู่คืออาก็ตอบไปอากำลังหาเนื้อแต่ไม่อยากจะพูดนั่นน่ะถูกจริงเหรอกำลังหาเนื้อเพลงหนูจริงครับเขายิ่งงงหนักเขาอีกงงอะหน้าตามไปยังไงเนื้อเพลงหนูมีแต่เนื้อหนังมังสาเพลงคงไม่มีนั่นแหละผมตอบเขาถามอย่างนั้นจริงหาอะไรอยู่ผมบอกว่าหาเนื้อเพลงหน้ามันเป็นยังไงอะไรเรื่องนี้เองเขาไม่เข้าใจอ่ะแล้วเขาคงไม่รู้เรื่องหรอกก็ไปแล้วได้ไหมแล้วได้ตอนสุดท้ายได้ว่าไปไหนแล้วก็ไปอ่ะไปไหนหัดร้องเพลงให้เก่งประกวดร้องเพลงวัดไหนเราก็ไปจบมันสละอายแล้วจบกันสักทีจบกันทีเนี่ยครับคือเกินทำเพลงคือผมเนี่ยคือจะพูดรวมความแล้วจริงๆเนี่ยคนที่จะเขียนเพลงได้ดีได้เข้าความถึงความรู้สึกของผู้คนก็ผมเป็นลูกทุ่งผมเกิดทุกอนุของผมในตัวเป็นลูกทุ่งเป็นคนบ้านนอกฉะนั้นมันซึมซับมากตอนเป็นเด็กๆนั้นทุกอย่างมันเป็นลูกทุ่งหมดภาษาของผมเป็นลูกทุ่งฟังง่ายๆของอาจารย์ที่เป็นหนึ่งตัวอย่างที่ขอโทษนะฮะเดี๋ยวนี้บางคนเชื่อว่าจะทำอะไรต้องไปเรียนเป็นเรื่องเป็นราวเข้าสถาบันอาจารย์ไม่ต้องเรียนอะไรเลยผมจบมหาลัยข้างถนนครับครับนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเป็นโมเดลของคนลูกทุ่งเลยนะมาจากชีวิตลำบากนะเล่าสักนิดหนึ่งถ้าเล่านานอาจจะถึงพรุ่งนี้เช้าเพราะชีวิตท่านอ่านมาแล้วยาวเหลือเกินครอบครัวเป็นไงอาจารย์อาจารย์เกิดมาในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่โอ้โหแต่จะพูดแต่มันเป็นภาษาบ้านๆอย่างบ้านผมนะครับพวกแม่จนเลยจนจริงๆจนมากๆเลยอ่ะพ่อผมมีแม่พาแม่ผมไปนี่เป็นเรื่องจริงนะเข้าใจครับแล้วก็พาไปลำบากแล้วมีผมมาแล้วเอาแม่กำลังท้องอยู่ตอนคลอดอยู่แล้วต้องไปช่วยพ่อเกี่ยวรับจ้างเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วไปคลอดผมกลางทุ่งนาครับไม่ได้คลอดโรงพยาบาลด้วยไม่มีอยู่กลางท้องนาบันบึงโรงกลางท้องนาคลอดเสร็จแล้วก็ตกเลือดตกเลือดหนักเลยเพราะตอนสมัยนั้นก็ไม่ทันสมัยอยู่แล้วนะก็ไม่ได้มีการแล้วก็ผมพาขี่เรือจะทำพระอ้อมก็ไม่มีน้องหน้าก็อุ้มกันไปเรื่อยๆก็ได้แหละเราเล่าให้ผมก็เสร็จแล้วก็
แม่ผมอยู่ได้6เดือนก็เสียชีวิตครับเนื่องจากการตกเลือดตกเลือดเสร็จแล้วพ่อผมก็ไม่มีเมียใหม่ครับแล้วก็แม่ใหม่ของผมก็รังเกียจผมโอ้แล้วเด็กชายชลธีจะไปทางไหนฮะก็ไปอยู่ตามย่าตามลุงตามป้าไปอาศัยบ้านนู้นบ้านนี้ชีวิตก็ขอพูดตรงๆพูดได้ไหมชีวิตเหมือนเล่นร่อนไปเรื่อยๆเนาะได้คือไปอยู่บ้านโน้นมันมากินข้าวบ้านลุงวันนึงกินข้าวบ้านป้าวันนึงกินข้าวบ้านน้าวันนึงครับก็กินก็สายกินไปแล้วก็อนาคตเป็นยังไงไม่รู้ตอนนั้นยังไม่ได้เข้าโรงเรียนคือตั้งสมัยก่อนเข้าโรงเรียน9ขวบครับก็บางวันบางบ้านเขาบอกเมื่อคืนหมาที่ไหนมารักกินข้าววะเรื่องนี้จริงเลยฮะผมน้ำตาร่วงแล้วไม่รู้จะพูดยังไงแต่ชีวิตเราเป็นอย่างนั้นจริงฮะลำบากไม่ได้แกล้งพูดนะนี่เรื่องจริงแล้วเชื่อไหมผมไม่มีกางเกงนุ่งไปโรงเรียนเข้าโรงเรียนครับนุ่งผ้าถุงไปโรงเรียนอาจารย์เอ้ยทำไมชีวิตมันลำบากจังวิบัติจริงคือของผมชีวิตตามกว่าศูนย์นี่ครับชีวิตผมอะตามกว่าถึงนุ่งผ้าถุงไปก็เรียนจบนะจบนะเพราะงั้นอย่ามาปฏิเสธว่าขาดนุ่นขาดไอ้นี่คือความมานะความที่เราหนีวิ่งหนีความจนความลำบากเนี่ยฮะพยายามบอกตัวเองว่าให้สู้ให้อะไรนะคือมันชีวิตมันสอนให้เราสู้อะครับมันสอนให้เราสู้จริงฮะใครที่ลำบากอย่าไปบ่นอะไรนะนั่นน่ะคือผู้ผลักดันเราอย่างดีใช่มันเหมือนกับเป็นแรงสนับสนุนให้เราต้องไปต่อแล้วแต่อาจารย์ก็จบระดับแค่มัธยม 6นะนุ่งผ้าถุงบ้างนุ่งกางเกงบ้างสลับกันไปครับอย่างนั้นจริงๆฮะแต่ถ้าเรามาเล่าวันนี้เรารู้สึกหัวเราะนะแต่ว่าวันนั้นสงสัยอาจารย์คงจะร้องไห้อะผมน้ำตาร่วงไม่หยุดแล้วคิดถึงชีวิตกลางคืนนอนก็ยังร้องไห้เลยคิดถึงพ่อถึงแม่ก็พ่อก็ไปอยู่ก็เมียเนาะเมียใหม่แม่ก็ไปแล้วเรามันคนไม่มีอะไรเลยจริงแต่ว่าฟ้าเหมือนยังสุปราณีผมอยู่ผมเรียนอยู่โรงเรียนสำนักกระต่อนะครับเรียนอยู่2ปีฮะยายที่เป็นแม่ของแม่น่ะครับเป็นคนที่มีฐานะดีมากได้ข่าวเลยมารับผมไปรับไปเลี้ยงทีนี้ชีวิตก็ดีขึ้นครับย้ายโรงเรียนไปอยู่วัดดงขวางครับแล้วก็อยู่กับยายนั่นนะยายก็ดูแลอย่างดีเลยเพราะว่ามีฐานะดีนั่นแหละชีวิตผมมึงดีขึ้นได้นุ่งกางเกงสวยๆใหม่ๆได้มีรองเท้าใส่ไปโรงเรียนก็นั่นแหละครับแต่อาจารย์ก็ผ่านมาทุกอย่างถ้าพูดถึงอาชีพเนี่ยอาจารย์เป็นคนที่มีอาชีพในตัวเองเยอะที่สุดในโลกนะฮะอ้าวอาจารย์ทำหมดเลยอาจารย์ทำนาทำไร่ปิดรับจ้างถมถนนเผาถ่านขุดดินกินยาแล้วทำไปสารพัดเคยเป็นนักมวยไหมต่อยมวยฮะต่อยมวยต่อยมวยต่อยมวยแล้วก็หางเครื่องหางเครื่องเล่นลิเกก็เล่นนะลิเกเขาเล่นแกทำทุกอย่างเลยอาจารย์ชีวิตผมผ่านมาทุกเรื่องทุกราวนะฮะในช่วงที่ทำทุกอย่างนี่จังหวะชีวิตอยู่ในช่วงอายุประมาณสักเท่าไหร่อาจารย์เพราะว่าผมจบจากม.6มาอายุยังน้อยนะครับมาน้อยนั่นน่ะจากนั่นน่ะชีวิตผมเริ่มต้นครับเข้าป่าอ้อยไปรับจ้างตัดอ้อยครับทั้งที่ยังไม่เคยเลยนะครับตัดอ้อยแล้วก็จากนั้นก็ญาติพี่น้องก็บอกว่าแต่สมัยก่อนนี่ความเรียนรู้ตอนม.6เนี่ยเซิร์ฟว่าสูงนะครับสูงแต่ว่าเรารับจ้างตัดอ้อยอยู่เขาก็บอกว่าอะไรวะเรียนมาตั้งม.5ม.6มึงจะเรียนมาทำไมวะเรียนแล้วก็มาตัดอ้อย ความรู้ทั่วหมู่ว่าตัวไม่รอดดีกว่าเนี่ย พูดอย่างนี้ใส่หูทุกวันทุกวันทุกวันผมทนไม่ได้ผมต้องหนีจากเมืองชนนะครับทิ้งเมืองชนไปแล้วเราไปตายอันดับหน้าไม่ตัดละอ้อยไปเลยรวมเงินค่าตัดอ้อยได้สัก600-700บาทครับก่อนรถเข้ากรุงเทพเลยดูฟังแล้วยังไม่เห็นมีวี่แววจะอยู่ในวงการบันเทิงยังเลยยังอีกไปอีกไกลมากมีแต่อ้อยมีแต่ไม้มีแต่ปูนมีแต่หินมาอยู่กรุงเทพนั่นบังเอิญเจอเขารู้จักกันที่อยู่เมืองชนเขาอุตส่าห์แห่ไปอาศัยอยู่ในบ้านครับแล้วเสร็จแล้วงานก็ไม่มีช้าขึ้นมาอาศัยกินแต่ข้าวเขาก็ไม่ได้ก็ไปหางานทำ ไปได้งานแบกท่อประปาอยู่ทำเสนโอ้โหแบกท่อประปาแต่ละอย่างอาจารย์ผู้เหนื่อยเหลือเกินงาน12บาทวันละ12บาทจำได้วันละ12บาทจำได้ใช้เหลือวันละ5-6บาททุกวันทุกวันเก็บไว้แล้วก็อยู่ได้3-4ปีก็ลาจากคนที่ไปอาศัยเขาเนี่ยไปต่อที่ราชบุรีโอ้โหไปหาน้าได้ข่าวว่าน้าไปอยู่ราชบุรีน้าน้องแม่แท้ๆเขาไปอาศัยน้าอยู่ไปขออยู่กับน้าไปทำนากับน้าไปช่วยน้าทำนาไปถึงเจ้ากรรมจริง
ราชบุรีแล้งซ้อนกัน3ปีผมเข้าป่าตัดขาฟื้นฐานทุกวันเลยแต่มันแล้งก็เลยต้องทำฐานทำฐานเผาฐานอีกเผาฐานทุกวันเลยเป็นนักตัดไม้ทำลายป่าชั้นยอดเลยไม่หรอกมันพังมันตายแล้วก็มาเผาเป็นฐานใช่ครับเสร็จแล้วเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยวงดนตรีลูกทุ่งวงหนึ่งซึ่งสมัยนั้นดังพอสมควรชื่อวงทีรวมดาวกระจายรวมดาวกระจายของทำไมรู้จักเหรอครูสำเนียงโมทองรู้สิรู้ดีรู้รวมดาวกระจายตอนนี้เจ้าของวงตายแล้วนะครับตายแล้วนะครับครูผมอะตายแล้วไปเล่นแถวนั้นเลยครับไปเล่นแถวนั้นก็ประกาศบอกว่าใครเสียงดีมาสมัครร้องเพลงอยากจะได้นักร้องใหม่สัก2คนผู้หญิงผู้ชายอย่างละคนผมก็โอ้ยดีใจเพราะว่ารักจะร้องเพลงอยู่แล้วก็ขอตังนะไปสมัครครับน้าบอกตังกูมีที่ไหนแล้วเนี่ยจะซื้อกับปียังไม่มีเลยครับโอ้ยอาจารย์เด้อทำไมชีวิตมันรันทดขนาดนี้เขาบอกเอาอย่างเงี้ยแล้วมึงเอาถั่วไปขายโอ้ยเขาปลูกถั่วลิสงอ่ะจะเอาตังให้ถั่วเอาถั่วเอาถั่ว2ถังไปขายขายแล้วถึงให้ขายได้40กว่าบาทแต่ก่อนมันถูกมากอ่ะถูกได้40บาทเขาให้ผมหมดเลยไปสมัครต้องสมัครร้องเพลงต้องเสียค่าสมัครนะโอ้โหเสียตั้ง5 6บาทอ่ะแต่ก่อน5 6บาทก็เยอะอ่ะโอ้เยอะนะเยอะนะหัวล้อแต่ก่อนทองคำบาทละเท่าไหร่อ่ะบาทละ200เอง200ไปสมัครบังเอิญได้เขาบอกเฮ้ยเขาปิดรับสมัครแล้วผมมาไกลครับมาจากเมืองชนขอเขาบอกให้มันคนนึงมันมาจากเมืองชนมันไกลเป็นคนสุดท้ายเห็นอกเห็นใจก็ขึ้นสมัครพอคืนประกวดปั๊บบังเอิญได้ที่หนึ่งครับอาจารย์อย่าเรียกบังเอิญสิเขาเรียกว่าสะสมพลังงานที่อยากมาเต็มที่พระเจ้ามันอยากสุดๆแล้วใช่ไหมใช้เท้าถีบคือลวดไปที่หนึ่งลวดไปเลยแล้วก็เขารับไปเลยรับเป็นลูกวงเลยโอ้เขาบอกไอ้หนูบ้านไหนอยู่ไหนวะบอกอยู่ในป่านู่นนะครับอ้าวเองไปเอาเสื้อเอาผ้าตามไปหาท่านที่กรุงเทพไปท่าพระจันทร์บ้านอยู่ท่าพระจันทร์โอ้โหให้เราเข้าไปท่าพระจันทร์แล้วอยู่ไหนวะเนี่ยท่าพระจันทร์แล้วถั่ว2ถังก็หมดแล้วหมดแต่ว่าวันนั้นประกวดได้50บาทรางวัล50บาทนะโอ้รางวัล50บาทก็เสร็จแล้วก็กลับไปบ้านด้วยความดีใจว่าจะได้เป็นนักร้องแล้วก็ไปลาน้าลาอาลาเพื่อนๆพุ่งวงได้พูดเลยว่าไอ้หนุ่มไอ้สาวว่านั้นน่ะก็โอ้โหดีใจกับผมใหญ่เลยจะเป็นนักร้องแสงสว่างปลายอุโมงค์ละเห็นแล้วก็เลยลาไปเข้าเทพไปอยู่กับครูมาจะเจอท่าพระจันทร์น่ะมาตั้งแต่เช้ามาเจอเอาบ่ายแก่ๆเอาไม่เป็นไรอาจารย์เจอก็ยังดีถามเขาเลยมาครับเสร็จแล้วก็ครูก็รับไว้อยู่กับครูสมัยก่อนดนตรีเดินสายนะฮะครับสายเดินสายอีสานสายเหนือสายใต้ไปดนตรีไปทุกสายก็ไปเชื่อไหมว่าผมอยู่วง3ปีผมไม่ได้ร้องเพลงเลยอ้าวทำไมชนะที่1มันมีประโยชน์อะไรคือเขาบอกว่าเขาทดลองความอดทนหน่อยดูเขาบอกว่าบริเองอดทนไหมเองอะไรไหมแต่มันต้องทดลองกันถึง3ปีเลยแหละครับอาจารย์ไม่ได้ถามนั่นไม่กล้าถามเดี๋ยวไล่ห้องมันนานไปไหมเสร็จแล้วเนี่ยเดินสายอีสานวันหนึ่งที่ไปเล่นปากช่องครับไอ้คนที่คิวร้องคนที่3เนี่ยมันไปกินส้มตำแล้วถ่ายท้องโอ้อาจารย์เอ้ยถ้ารู้ว่ามีมุกนี้อาจารย์เอาปลอดใส่ให้มันกินตั้งแต่แรกก็จบเลยเอาเรื่องจริงนี่เรื่องจริงเลยมันถ่ายท้องเสร็จแล้วก็เขาบอกเอาอย่างนี้แล้วมึงเองจัดรายการไม่ดังเอ้ร้องเพลงไม่ดังไปจัดรายการกันแล้วไปจัดเป็นแต่ของเขาเรียกโคศกมองแล้วยังไม่รู้เลยอาจารย์แต่งเพลงตอนไหนเนี่ยสังกิรีก็ว่าตัวจริงของเขาบอกพี่แต่งเพลงหวานดีจังเลยอ่ะมันดังป่ะนะผมกลัวนะตอนนั้นมันจุดพลุไปแล้วอ่ะก็เขาบอกผมอยากได้พี่สัก10เพลงเย็นวันหนึ่งผมนั่งกินข้าวไว้แล้วก็เปิดวิทยุฟังเพลงไปด้วยแล้วก็กินข้าวด้วยในระหว่างขั้นรายการโฆษกประกาศท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นที่น่าเสียใจเมื่อคืนนี้ประมาณ 2:00 น.สอนกิรีพินศรีประจวบได้ถูกรถ10ล้อชนตายซะแล้วอ้าวว่าตายแล้วเพลงที่ฉันแต่งกูจะไปให้ใครร้องวะเนี่ย